ให้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการที่จะเปิดเรื่องการขยายเวลาตรงที่4นะครับก็มีทางท่านผู้ว่าชลบุรีแนวคิดมีเรื่องดีอยากจะขยายการเปิดสถานบริการถึงที่4นะครับเปิดขยายเวลาถึงที่4เนี่ยที่ทางรัฐบาลต้องการที่จะเปิดให้ได้ภายในวันที่15ธันวาคมเนี่ยนะครับในเบื้องต้นใน4จังหวัดที่เข้าไปประชุมกันในวันนั้นเนี่ยให้ยึดพื้นที่โซนนิ่งเดิมก่อนนะครับหมายถึงว่าพัทยาก็จังหวัดชลบุรีก็มีแค่พื้นที่โซนนิ่งเดิมส่วนปัจจุบันในส่วนของพัทยาก็ทุกท่านคงพอทราบแล้วก็คือช่วง50เมตรจากถนนพญาไท3ลงไปถึงทะเลแล้วก็ไปทางฝั่งทางทิศเหนือก็มีไปเข้าไปทางส่วนนาเกลือนิดหน่อยแล้วก็ฝั่งซ้ายก็ติดกับสาย3ไปเลยจนถึงก่อนถึงบริหารอันนี้นี่คือคงเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถัดก่อนเป็นส่วนที่ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ที่ทำให้เราได้รางวัลเรื่องการดำเนินการได้สูงสุดแต่ว่าพัฒนาสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่าจากได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยภาพลักษณ์มันดีขึ้นในภาพกว้างนะครับในภาพกว้างเราก็อยากหมายความว่าจากแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยว่าในแต่ละวันนะครับในช่วงในเมื่อวันที่17ตุลาคม2566นะครับก็ให้เส้นทางการเดินทางให้กับผู้ใช้ถนนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เลยที่ใช้คำว่าพยายามจากให้สรุปนะครับแล้วในเดือนต่อไปเนี่ยผมขอให้ท่านพอสำนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ทำพูดถึงไทยที่บัตร 13%สภาพแวดล้อม 10% อาชญากร 10% ทั้งการบริหารจัดการการจัดการวันที่แล้วเสร็จนะครับรวมถึงการสร้างสถานที่บริการนานถึง5ปีนะครับต้องการให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณถนนเลียบชายหาดให้มากขึ้นจราจรต้องการให้มีการปิดถนนเพื่อการขุดเจาะหรือซ่อมแซมก็คือหมายความว่าต้องมีการบอกสัญลักษณ์บอกเขาแจ้งมาจาก Facebook 71% นะครับตามมาด้วย Twitter 8% แล้วก็YouTube 7%นะครับแต่ในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็จะมีการดำเนินการนะครับจะต้องมีแค่คำว่าไตรมาสที่2เนี่ยเปลี่ยนเป็นไตรมาสที่4นะครับจาก2เป็น4นะไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็จะสิ้นสุดเดือนกันยายนนะครับก็คือไตรมาสที่4เพราะฉะนั้นบรรทัดที่20เดือนกันยายนก็จะขอเปลี่ยนเป็นเดือนกันยายนเช่นกันครับเรื่องร้องทุกข์สำนักประหลัดเมืองพัทยาครับเชิญครับสอทอถูกไหมภาษา 2 นะครับ